ในทานเรื่องดอกบัวสีทองการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลสาบมีชายชราผู้หนึ่งอาศัยอยู่กับลานสาวชื่อว่ามาลีมาลีเป็นเด็กสาวที่สวยงามทั้งรูปโฉมและจิตใจเธอชอบช่วยเหลือผู้อื่นและดูแลคุณปู่ของเธออย่างดีวันหนึ่ง ขณะที่มาลีกำลังเก็บสมุนไพรในป่าเธอก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเธอวิ่งไปตามเสียงแล้วก็พบกับนกน้อยปีกหักมันได้รับบาดเจ็บมาลีอุ้มนกน้อยกลับบ้านและดูแลมันจนหายในคืนนั้นขณะที่มาลีกำลังหลับนกน้อยก็กลายร่างเป็นเทพธิดาองค์หนึ่งเทพธิดาองค์นั้นกล่าวว่าเจ้าเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงาม ข้าจะมอบพอรวิเศษให้แก่เจ้าทุกครั้งที่เจ้าร้องเพลงดอกบัวสีทองจะผุดขึ้นมาจากน้ำรุ่งเช้ามาลีตื่นขึ้นมาและคิดว่าเป็นเพียงความฝันแต่เมื่อเธอเดินไปที่ทะเลสาบและร้องเพลงออกมาดอกบัวสีทองก็ผุดขึ้นมาจริงๆชาวบ้านต่างพากันมามงดูและประหลาดใจกับความมหัศจรรย์นี้ ข่าวเรื่องดอกบัวสีทองแพร่สะพัดไปไกลจนถึงหูเจ้าชายแห่งดินแดนใกล้เคียงเจ้าชายเดินทางมาดูด้วยตาตัวเองและหลงรักมาลีทันทีแต่แล้วเรื่องร้ายก็ต้องเกิดขึ้นเกิดภายแล้งครั้งยิ่งใหญ่พืชผลเสียหายผู้คนอดอยากมาลีใช้พรวิเศษของเธอร้องเพลงทุกวัน นำดอกบัวสีทองไปแลกอาหารจากเมืองอื่นมาแจกจ่ายชาวบ้านวันแล้ววันเล่ามาลีร้องเพลงจนเสียงแหบแห้งแต่เธอก็ไม่ยอมหยุดจนกระทั่งวันหนึ่งเธอร้องไม่ออกอีกต่อไปดอกบัวสีทองก็หยุดผุดขึ้นมาชาวบ้านเริ่มกังวลเจ้าชายเห็นความทุ่มเทของมาลีจึงส่งทหารออกตามหาต้นน้ำที่หายไป ในที่สุดพวกเขาก็พบว่ามีหินขนาดใหญ่ปิดกั้นลำธารเอาไว้เมื่อเคลื่อนย้ายหินออกน้ำก็ไหลกลับมาสู่หมู่บ้านอีกครั้งแม้ภายแล้งจะผ่านพ้นไปแต่เสียงของมาลีก็ไม่กลับมาเจ้าชายเสียใจมากที่มาลีต้องสูญเสียพรวิเศษไปแต่มาลีกลับยิ้มและพูดเสียงแผ่วเบาว่าหมอ่อมฉันไม่เสียใจเลยเพคะ การได้ช่วยเหลือผู้อื่นคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเจ้าชายทรงประทับใจในความเสียสละของมาลีเป็นอย่างมากจึงขอแต่งงานกับเธอมาลีตอบตกลงและย้ายไปอยู่ในพระราชวังแต่เธอไม่เคยลืมบ้านเกิดไม่เคยลืมคุณปู่ของเธอทุกๆปีในวันครบรอบที่มารีช่วยเหลือชาวบ้านให้พ้นภัยแล้ง จะมีการจัดเทศกาลดอกบัวสีทองขึ้นผู้คนจะร้องเพลงและปล่อยดอกบัวลงในทะเลสาบเพื่อระลึกถึงความดีของมาลีแม้มาลีจะจากไปนานแล้วแต่เรื่องราวของเธอก็ยังคงเล่าขานสืบต่อกันมาเป็นแดงบันดาลใจให้ผู้คนรู้จักเสียสละและช่วยเหลือผู้อื่นและในบางครั้งชาวบ้านก็ยังชื่อว่าพวกเขา เห็นดอกบัวสีทองผุดขึ้นมาในทะเลสาบในยามที่มีคนทำความดีนิทานเรื่องเมืองสีรุง้งในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าเมืองสีรุง้งมีกฎประหลาดอยู่ข้อหนึ่งนั่นก็คือทุกคนต้องแต่งตัวและใช้ของใช้เป็นสีเดียวกันตลอดทั้งชีวิตโดยสีนั้นจะถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิดเมืองนี้ จึงถูกแบ่งออกเป็นย่านย่านตามสีต่างๆมีทั้งย่านสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินและสีเขียววันหนึ่งมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าลิลลี่เกิดมาในครอบครัวสีม่วงซึ่งเป็นสีที่หายากในเมืองนี้ลิลลี่เติบโตมาท่ามกลางความแปลกแยกเพราะไม่มีเพื่อนสีเดียวกันและมักจะถูกล้อเลียนว่าเป็นสีประหลาด แม้จะรู้สึกเหงาแต่ลิลลี่ก็มีความสุขกับการวาดรูปเธอชอบใช้สีทุกสีในการวาดไม่ใช่แค่สีม่วงเท่านั้นทำให้ภาพของเธอสวยงามและมีชีวิตชีวามากวันหนึ่งขณะที่ลิลลี่กำลังวาดรูปอยู่ในสวนเด็กๆในย่านสีต่างๆก็เข้ามามองดูภาพวาดของเธอด้วยความสนใจว้าว สวยจังเลยเด็กชายสีแดงอุทานขึ้นฉันไม่เคยเห็นสีอื่นนอกจากสีแดงมาก่อนเลยภาพนี้ทำให้ฉันรู้สึกมีความสุขจังเด็กหญิงสีเหลืองพูดขึ้นไม่นานข่าวเรื่องการวาดภาพหลากหลายสีของลิลลี่ก็แพร่สะพัดไปทั่วเมือง ผู้คนจากทุกย่านสีแห่กันมามองดูภาพวาดของเธอบางคนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความตื้นตันใจที่ได้เห็นความงามของสีสันที่หลากหลายผู้นำหมู่บ้านได้ยินเรื่องนี้ก็รีบมาดูด้วยตัวเองเขาประทับใจมากและตระหนักว่ากฎของเมืองที่แบ่งแยกสีนั้นไม่มีเหตุผลเขาจึงประกาศยกเลิกกฎเก่าและอนุญาตให้ทุกคน ใช้สีได้อย่างอิสระนับจากนั้นเมืองสีรุ้งก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงผู้คนเริ่มทดลองใช้สีต่างๆบ้านเรือนถูกทาสีสดใสถนนหนทางเต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีเสื้อผ้าของผู้คนก็มีสีสันสดใสขึ้นเลนล,ลี่กลายเป็นวีรสตรีของเมืองนี้เธอได้รับเชิญไปสอนศิลปะให้กับเด็กๆและผู้ใหญ่ที่สนใจ เธอสอนให้ทุกคนเห็นคุณค่าของความแตกต่างและความงามของทุกสีในทุกๆปีจะมีการจัดเทศกาลสีสันแห่งชีวิตเพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายและความสวยงามมีการประกวดวาดภาพการแสดงแฟชั่นโชว์หลากหลายสีและการแสดงดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีหลากสีสันลินลี่โตขึ้นกลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก ผลงานของเธอไม่เพียงสวยงามแต่ยังสื่อถึงความสำคัญของการยอมรับความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนเมืองสีรุง้งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมจากผู้คนทั่วโลกมาเยี่ยมชมเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสีสันและความสร้างสรรค์และทุกครั้งที่มีใครถามถึงความลับของความสำเร็จของเมืองเลนลีนลก,ก็มักจะยิ้มแล้วก็ตอบว่า เหมือนกับการวาดภาพที่สวยงามเราต้องใช้ทุกสีและยอมรับความพิเศษของแต่ละสีเพราะชีวิตก็เช่นกันต้องมีหลากหลายจึงจะสวยงามและสมบูรณ์นิทานเรื่องแมวเหมียวกับถุงเท้าวิเศษในบ้านหลังหนึ่งมีแมวเหมียวขี้เศราตัวหนึ่งชื่อว่าปุกปุยปุกปุยชอบนอนมากกว่าอะไรทั้งหมด มันนอนวันละยี่สิบชั่วโมงตื่นมาก็กินแล้วก็นอนต่อวันหนึ่งคุณยายของเจ้าของบ้านซื้อถุงเท้าคู่ใหม่มาแต่ดันซื้อผิดไซส์เธอจึงวางมันทิ้งไว้บนโซฟาปุกปุยเห็นถุงเท้าก็รู้สึกสนใจมันคิดว่าเอถุงเท้านี่น่าจะเป็นที่นอนที่ดีนะมันจึงมุดเข้าไปนอนในถุงเท้าแล้วก็หลับไปเมื่อปุกปุยตื่นขึ้นมา มันรู้สึกประหลาดใจมากมันรู้สึกกระปี้กระเป๋าและมีพลังเต็มเปีย่ยมเแมวถุงเท้านี้วิเศษจริงๆปุกปุยร้องขึ้นมันกระโดดออกจากถุงเท้าและเริ่มวิ่งไปรอบๆบ,บ้านมันกระโดดขึ้นลงเหมือนมีสปริงปีนต้นไม้ได้เร็วกว่าเดิมและยังสามารถกระโดดข้ามรั้วบ้านได้ในครั้งเดียวปุกปุยตื่นเต้น มันวิ่งไปหาเพื่อนข้างบ้านเพื่อโชว์พลังใหม่ของมันดูนี่สิปุกปุยตะโกนแล้วก็กระโดดข้ามบ้านสองชั้นในครั้งเดียวเพื่อนแมวด้วยกันตกใจมากนายทำยะอย่างไงอะฉันอยากทำบ้างจังปุกปุยจึงเล่าเรื่องถุงเท้าวิเศษให้ฟังแล้วชวนเพื่อนๆนมาลองใส่ด้วยกันแมวทุกตัวในละแวกนั้น มาลองใส่ถุงเท้าวิเศษพวกมันสนุกสนานวิ่งเล่นกระโดดไปทั่วหมู่บ้านแต่แล้วเรื่องก็ถึงหูของหมาจอมจุน้นประจำหมู่บ้านมันอยากได้ถุงเท้าวิเศษบ้างจึงแอบมาขโมยไปเมื่อหมาใส่ถุงเท้ามันก็รู้สึกมีพลังมากขึ้นเช่นกันมันวิ่งไปทั่วหมู่บ้านเหาเสียงดังและสร้างความวุ่นวาย ปุกปุยและเพื่อนแมวจึงช่วยกันคิดหาวิธีเอาถุงเท้านั้นคืนพวกมันวางแผนล่อหมาตัวนั้นด้วยกระดูกชิ้นใหญ่เมื่อหมาเห็นกระดูกมันก็เริ่มลืมเรื่องถุงเทา้าวิ่งไปคาบกระดูกแล้วก็วิ่งหนีไปทิ้งถุงเทา้าเอาไว้ปุกปุยรีบคว้าถุงเท้านั้นมาแต่แทนที่จะเก็บไว้คนเดียวมันกลับชวนเพื่อนๆมาใช้ด้วยกัน พวกเราผลัดกันใส่ดีกว่านะจะได้สนุกด้วยกันทุกตัวตั้งแต่นั้นทุกเย็นวันสุขแมวทุกตัวในละแวกนั้นจะมารวมตัวกันที่บ้านของปุกปุยผลัดกันใส่ถุงเทาวิเศษและเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานปุกปุยนั้นแม้จะยังชอบนอนแต่มันก็เริ่มชอบออกไปผจญภยัยและเล่นกับเพื่อนๆมากขึ้นมันเรียนรู้ว่า การมีเพื่อนและได้วิ่งเล่นก็สนุกไม่แพ้กับการนอนบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าวิเศษที่สุดอาจเป็นเพียงตัวกระตุ้นที่ทำให้เราค้นพบความสุขและมิตรภาพที่แท้จริงนิทานเรื่องพินวิเศษของคีตานานมาแล้ว ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่เชิงเขามีเด็กหญิงกำพร้าคนหนึ่งชื่อว่าคีตาเธออาศัยอยู่กับยายชราแม้จะยากจนแต่คีตาก็มีพรสวรรค์นในการร้องเพลงและเล่นพินเสียงเพลงของเธอไพเราะจนนกน้อยมาเกาะฟังและดอกไม้ก็ผลิบานตามจังหวะวันหนึ่งขณะที่คีตากำลังเล่นพินอยู่ที่ริมน้ำตก ก็มีชายชาราแปลกหน้าเดินผ่านมาเขาขอฟังเพลงจากคีตาเมื่อได้ฟังแล้วชายชาราก็ประทับใจมากเขาจึงมอบพินวิเศษให้กับคีตาเป็นรางวัลพินนี้มีพลังมหัศจย์มันจะช่วยรักษาผู้ป่วยปลอบประโลมจิตใจของผู้ทุกข์ร้อนแต่จงใช้มันด้วยความประมัดระวัง เพราะพลังของมันขึ้นอยู่กับจิตใจของผู้เล่นขีตาดีใจมากเธอรีบนำพินนั้นกลับบ้านและเล่าให้ยายฟังยายก็เตือนให้เธอใช้พินอย่างมีสติและช่วยเหลือผู้อื่นวันเวลาผ่านไปคีตาก็ใช้พินวิเศษช่วยเหลือชาวบ้านรักษาผู้ป่วยปลอบโยนผู้โศกเศร้าและสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านชื่อเสียงของเธอเลื่องลือไปไกล จนวันหนึ่งก็เกิดโรคระบาดได้แรงขึ้นในเมืองใกล้เคียงองค์ชายแห่งดินแดนนั้นได้ยินเรื่องพินวิเศษ,ษจึงส่งคนมาตามหาคีตาคีตาตัดสินใจเดินทางไปช่วยเหลือผู้คนในเมืองเธอเล่นพินไม่หยุดหย่อนเป็นเวลาหลายวันจนในที่สุดโรคร้ายก็สงบลงผู้คนหายป่วยและมีกำลังใจดีขึ้นองค์ชายประทับใจในความเสียสละของกีตามาก จึงขอให้เธออยู่ในวังต่อเพื่อเป็นนักดนตรีหลวงแต่คีตาปฏิเสธเธอบอกว่าจะต้องกลับไปดูแลคุณยายและช่วยเหลือชาวบ้านในหมู่บ้านของเธอปองชัยเข้าใจและเคารพในการตัดสินของเธอก่อนกลับบ้านพระองค์ก็มอบทองคําให้กับคีตาเป็นของรางวัลแต่คีตาขอเพียงเมล็ดพันธุ์พืชและยารักษาโรคเพื่อน,นำกลับไปช่วยชาวบ้านเท่านั้น เมื่อคีตากลับถึงบ้านชาวบ้านต่างก็ดีใจออกมาต้อนรับอย่างอบอุน่นคีตาแบ่งปันมเมล็ดพันธุ์และยาให้กับทุกคนพร้อมทั้งสอนวิธีปลูกพืชและดูแลสุขภาพเธอใช้ชีวิตที่เหลือในการช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างความสุขและเสียงเพลงแม้เมื่อแก่ชาราลงเธอก็ยังคงเล่นพินและร้องเพลงให้เด็กๆในหมู่บ้านฟังเมื่อคีตาจากไปพินวิเศษก็หายไปด้วย แต่ชาวบ้านยังคงเชื่อว่าวิญญาณของเธอยังคงอยู่ในเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้และในเสียงน้ำตกที่ไหลเอื่อยยังคงปกป้องและให้กำลังใจผู้คนในยามทุกข์ยากเรื่องราวของคีตาและพินวิเศษกลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาเตือนใจผู้คนให้ใช้พรสวรรค์ของตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างความสุขให้แก่สังคมนิทานเรื่อง รอยเท้าในผืนทรายหน้าหมู่บ้านชายทะเลแห่งหนึ่งมีชายชาราคนหนึ่งชื่อว่าตาสมเขาเป็นที่รู้จักในฐานะผู้พิทักษ์ชายหาดทุกเช้าตาสมจะเดินเก็บขยะตามชายหาดพร้อมกับเล่าเรื่องราวให้เด็กๆในหมู่บ้านฟังถึงความสำคัญของท้องทะเลและสิ่งแวดล้อมวันหนึ่งล้านสาวของตาสมชื่อว่าน้ำใสอายุสิบขวบ มาเยี่ยมตาในช่วงปิดเทอมน้ำใสเป็นเด็กเมืองที่ไม่คุ้นชินกับชีวิตชายทะเลเธอชอบเล่นโทรศัพท์มือถือและไม่สนใจโลกภายนอกนักตาสมพยายามชวนน้ำใสไปเดินเล่นชายหาดด้วยกันแต่เธอปฏิเสธบอกว่าเบื่อและอากาศร้อนเกินไปตาจึงออกไปทำงานตามลำพังเหมือนเช่นทุกวันในคืนนั้นฝนตกหนักและเกิดพายุทำให้ขยะจากทะเล ถูกซัดเข้าฝั่งจํานวนมากเช้าววันรุ่งขึ้นตาสมก็ตื่นแต่เช้าเพื่อออกไปเก็บขยะแต่ร่างกายของท่านไม่ค่อยแข็งแรงหลังจากตากฝนมาเมื่อคืนน้ำใสเห็นคุณตาเดินโซเซจึงเสนอตัวไปช่วยหนูไปกับตาด้วยนะคะตาไม่สบายหนูจะได้ช่วยเก็บขยะคุณตายิ้มอย่างอบอุ่นและพาน้ำใสไปที่ชายหาด เมื่อไปถึงทั้งสองก็ต้องตกใจกับปริมาณขยะที่มหาศาลลอยเกลื่อนกลาดไปทั่วชายหาดทั้งถุงพลาสติกขวดและเศษอวนประมงทำไมถึงมีขยะเยอะจังคะตาเฮ้อนี่แหละล้านพ้นจากการที่คนเราไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมขยะพวกนี้ลอยมาจากที่ไกลมากบางชิ้น อาจมาจากอีกสีกโลกหนึ่งเลยนะน้ำใสรู้สึกสะเทือนใจเธอเริ่มช่วยตาเก็บขยะอย่างขมักขเมนระหว่างนั้นตาสมก็เล่าให้ฟังถึงผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์น้ำและระบบนิเวศขณะที่กำลังเก็บขยะน้ำใสก็พบเต่าทะเลตัวน้อยติดอยู่ในถุงพลาสติกเธอรีบช่วยมันออกมาจากถุงและปล่อยเต่าสู่ทะเลไป ความรู้สึกที่ได้ช่วยชีวิตสัตว์น้ำทำให้เธอรู้สึกอิ่มเอมใจอย่างบอกไม่ถูกในวันต่อมาเธอก็ชวนเพื่อนๆในหมู่บ้านมาช่วยกันเก็บขยะเธอเล่าถึงสิ่งที่เรียนรู้จากตาให้เพื่อนๆได้ฟังทำให้เด็กๆทุกคนเริ่มตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นน้ำใสใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีของเธอเพื่อสร้างเพจในโซเชียลมีเดียเพื่อรณรงค์เรื่องการลดขยะ และรักษาชายหาดเธอโพสต์รูปก่อนและหลังทำความสะอาดชายหาดทำให้มีผู้คนสนใจอยากมาช่วยมากขึ้นเมื่อถึงเวลาที่น้ำใสจะต้องกลับบ้านเธอสัญญากับคุณตาว่าจะกลับมาช่วยอีกในปิดเทอมหน้าและจะชวนเพื่อนๆจากในเมืองมาด้วยคุณตาคะหนูเข้าใจว่าทำไมคุณตาถึงทำแบบนี้ทุกวัน มันไม่ใช่แค่เรื่องความสะอาดแต่มันเป็นการปกป้องบ้านของเราและสิ่งมีชีวิตอีกมากมายใช่ไหมคะใช่แล้วเราทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลโลกใบนี้แม้จะเป็นเพียงรอยเท้าเล็กๆในทรายแต่ถ้าทุกคนช่วยกันมันก็กลายเป็นรอยเท้านับล้านที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้และหลังจากกลับบ้านน้ําใสก็ยังคง รวมกิจกรรมรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเธอเริ่มโครงการในโรงเรียนเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและชวนเพื่อนๆทำความสะอาดสวนสาธารณะในเมืองปิดเทอมถัดมาน้ำใสก็กลับมาที่หมู่บ้านพร้อมกับเพื่อนๆกลุ่มใหญ่พวกเขาจัดค่ายอาสาเพื่อทำความสะอาดชายหาดและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศท,ทางทะเลตาสมรู้สึกปลื้มปิติที่เห็นมเมล็ดพันธุ์แห่งความรักธรรมชาติ ที่ท่านปลูกฝังให้กับน้ำใสได้แตกนอนและเติบโตแผ่ขยายไปสู่คนรุ่นใหม่มากมายในวันสุดท้ายของค่ายตาสมพาทุกคนไปที่จุดชมวิวบนเขาให้มองลงมาที่ชายหาดที่สะอาดและสวยงามนี่คือผลงานของพวกหนูทุกคนจำไว้นะทุกการกระทําของเราแม้จะเล็กน้อยแค่ไหนก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ เหมือนรอยเท้าในทรายที่แม้จะถูกคลื่นซัดไปแต่มันก็ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชายหาดแห่งนี้น้ำใสและเพื่อนๆมองดูชายหาดด้วยความภาคภูมิใจพวกเขาเข้าใจว่าการอนุรักษ์ธรรมชาติไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความรับผิดชอบของเราทุกคนและทุกการกระทำแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ แม้จะเป็นเพียงรอยเท้าเล็กๆในทรายแต่เมื่อรวมกันก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกได้